สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็เนี่ยนะคะเอาเบอร์มาให้ดูนะคือเข้ามากวนตีนในคลิปปล่อยพระหลวงในคลิปหลวงพ่อโสธรเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์ของอิ่มนะคะก็คือมันใช้ชื่อ ID ว่าสักกะล่อนแต่น่าจะเป็น ID ปลอมมันเม้นมาเมื่อวานนี้ขายพระในคลิปอิ่มซึ่งมันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีคนเข้ามากวนตีนไอ้นี่มันก็เข้ามากวนตีนเพิ่มก็เลยลงเบอร์ให้รู้เพราะว่าต้องระวังนะคะจะเป็นมิจฉาชีพแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยอิ่มโทรไปเมื่อกี้มันบอกว่าอิ่มจะมีปัญญาทำอะไรมันอิ่มก็เลยว่าเดี๋ยวกูเอาลง YouTube เลยละกันนะคะให้ดูเบอร์ไว้ก่อนให้ดูเบอร์ไว้ก่อนก็คือสร้างความรำคาญมากๆอิ่มจะไปลงบันทึกประจำวันนะเบอร์0631800545เบอร์นี้นะคะมันบอกว่ามันขายพระแล้วมันว่าทำไมมันจะไม่มีสิทธิ์ไปเม้นคือสิทธิ์เม้นได้นะคะอิ่มเขียนไว้ตรงข้อมูลเกี่ยวกับแล้วแต่บอกว่างดดราม่านะคะแล้วอิ่มก็บอกแล้วว่าอย่ามาขายของในคลิปของอิ่มนะเพราะว่าบางคลิปอ่ะอิ่มอนุญาตอิ่มก็จะพิจารณาได้ก็คือถ้าขออนุญาตกันก่อนดีๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาให้แต่ว่าถ้ามากวนตีนลักษณะอย่างนี้ก็คือด่านะคะด่าอย่างเดียวแล้วก็เอาให้ดูเบอร์ให้ระวังไว้นี่เลยนะคะซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนเบอร์ก็ได้เพราะเมื่อวานนี้ก็หมายเลขนี้ติดต่อไม่ได้อาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นแก๊งหรืออะไรนะก็นี่นะคะมันใช้ไอดีว่าสักกะล่อนอยู่ในคลิปกระเบื้องขายหลวงพ่อโสธรเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์ของอิ่มนะคะนี่ให้ดูก่อนให้ดูเบอร์ไว้แช่เบอร์ไว้นะคะก็จะได้ระวังกันไว้แล้วก็ถ้าเป็นคนนี้เบอร์เดิมกวนตีนอีกก็บันทึกประจำวันไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าบันทึกประจำวันแล้วก็จะเอาหลักฐานการลงบันทึกประจำวันมาให้ดูแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยลงเตือนมันก่อนนะเพราะมันกวนตีนมันถามแล้วว่าเราจะมีปัญญาทำอะไรมันได้นะก็ทุกคนที่ขายของอยู่ก็ให้ระวังเคสนี้ไว้ก็คือเคสที่ชอบกวนตีนกับว่าแล้วมึงจะทำอะไรกูได้เนี่ยนะพ่อมันคงใหญ่กว่านายกยิ่งกว่าผู้บัญชาการตำรวจเนาะก็ตามนี้นะคะเบอร์นี้เลย0631800545ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะก็ระวังมิจฉาชีพไว้ช่วงนี้ขายของยากก็พวกมิจฉาชีพเยอะนะคะสวัสดีค่ะ